แล้วพอมีพวกแบบแอปเปตไทเซอร์มีเมนมีซุปใช่ไหมมันขา,าดแบบอันนี้ไม่ได้เลยเป็นของที่ต้องกินคู่กันเลยทีเดียวนั่นคือมันคือไวน์อ๋อจิบไวน์กันสักหน่อยจิบไวน์กันสัหน่อยเออสักหนึ่งขวดอะไรเงี้ยจิบกันจิบเร่อๆกันสักขวดหนึ่งแกเอาเมาสนี่ <c oughs> ตื้มวายในประสาอียิปต์โบราณนะมันจะเรียกว่าอีเลฟคือมีชื่อเรียกเฉพาะด้วย ซึ่งถือว่าวเนี่ยมันเป็นแบบเครื่องดื่มของชนชั้นฉูงนั่แหละเน้นใชั้นฉงเลยโอ้ตายแล้วเอาไปนะซึ่งไอ้วเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มของชนชั้นสูงแล้วก็ยังถูกใช้ในงานเลี้ยงที่เกี่ยวกับศาสนาด้วยก็ถือเป็นเครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์ประมาณหนึ่งนะใช่ใช่อ้าคุณมาแล้วหรือครับเนี่ย คุณมาทันชนชั้นฉูงวะเนี่ยแต่ทันชนชั้นจู๋จ้าจู๋เลยจู๋จูมาทนพอดีเลยตัวไม่เยอะเออต่อนะแล้วด้วยความที่องุ่นอ่ะมันถูกปลูกในอียิปต์มานานใช่ไหมแบบสี่พันปีหรืออาจจะมากกว่านั้นอ่ะมันก็มีการระบุถึงไร่องุ่นในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำนายด้วยอืมว่าแบบแถวนั้นเขาปลูกเยอะแล้วก็มีเถาวันองุ่นอ่ะปลูกอยู่บนโคงระแนงในสวนของชาวบ้านเพื่อใช้ในการทำวายอะไรพวกนี้ด้วยอมก็คือปลูกแบบ ทำสวนแนวตั้งกันแล้วอืมทำสวนแนวตั้งไม่มีที่ก็ปลูกให้บนกาแพงไปเลยปลูกบนหลังคาอย่างเงี้ย <c oughs> ให้มันเหลือห้อยพันบ้านไปซะซึ่งหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดในการผลิตไวน์ในอียิปต์อ่ะมันจะอยู่ช่วงประมาณ3,000ปีก่อนกิสการก็คือมันมีนักโบราณคดีไปเจอโถใส่ไวน์ที่เรียกว่าแอมโฟลาอืมคือแบบมีหลายพันใบเลยนะอยู่ในสุสานฟา,รฟารโรที่เมืองอบิดอส หลายพันใบออยู่ในสุสานของฟาโลอะแค่สุสานของฟาโลคนเดียวยังมีหลายพันใบใช่แล้วก็ในสุสานของครอบครัวเขาอะก็มีเหมือนกันเออแล้วบนแท่นศิลาในหลุมฝังศพอะก็จะมีการบันทึกถึงการถวายไวให้กับคนตายด้วยอ๋อซึ่งตอนนั้นอะเขาเชื่อกันว่าคนตายอะยังต้องการอาหารเพื่อย,ยังชีพในโลกหลังความตายอยู่อะไรเงี้ยแล้วไวมันไปยังชีพอะไรวะ <laughs> ดับกระหายม, <laughs> มันก็อาจจะมีอาหารมีไวไปด้วยไง เออไวาอาจจะเยอะกว่ามีพันหลวแล้วเขาก็เจอพวกรูปตามผนังในสุาสานด้วยนะมันเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวงุ่นแล้วก็เอามาทาําวอะไรพวกนี้อ๋อก็คือในสุาสานม่งมีครบมีโถไวมีวิธีทาเออคือเป็นฟาโรแห่งไวที่แท้จริงอ,อแล้วนอกจากเขาเจอหลักฐานวายแดงใช่ไหมเขาก็ยังไปเจอเศษที่เหลือจากในโถดินเหนียวห้าใบในสุาสานของตุตันคาเมนด้วยซึ่งเขาก็ไปวิจัยกันมาว่าไอเศษเนี้ย มันคือเศษวา์ขาววา์ขาวอ๋อมีไวา์ขาวแล้วด้วยวะ่ะโหมีหลายประเภทอืมแต่อันนี้คือเป็นข้อถกเถียงนะว่าแบบไอไ้วา์ขาวเนี่ยชาวอียิปต์โบราณนะเป็นคนผลิตขึ้นมาเองหรือว่ามันเป็นวา์ขาวที่แบบมาจากการค้าขายระหว่างอารยธรมอ่ะอ๋ออ oh. ืมเพราะวในช่วงนั้นอนะมันถือว่าเป็นแบบสินค้าโอท็อปส่งออกนอกประเทศเหมือนกันอะไรเงี้ยห hmm. มายถึงว่าเขาค้าขายวกันเป็นเรื่องปกติใช่แล้ววขาวมันอาจจะมาจากที่อื่นด้วยอะไรเงี้ยอ่าอาาจะใช้พืชชนิดอื่นอนะไรเงี้ย เป็นไปได้ซึ่งวิธีการทำไวายในอียิปต์โบราณอ่ะมันจะคล้ายการทำไวายในยุโรปเลยก็คือเขาจะไปเจ็บเกี่ยวองุ่นมาใช่ไหมแล้วเขาก็จะเอาองุ่นอ่ะมาใส่ในถังใหญ่เลยแล้วเขาก็ให้คนอ่ะขึ้นไปเหยียบองุ่นอือก็คือเป็นวิธีเดียวกับยุโรปอ่ะที่จะเป็นผู้หญิงขึ้นไปเหยียบแล้วพอมันมีน้ำองุ่นออกมามันจะเรียกว่ามาสซึ่งไอ้น้ำองุ่นพวกนี้มันก็จะไหลลงไปที่รางรางแบบรางน้ําอ่ะเพื่อลงไปในถังที่มันมีขนาดใหญ่ใบหนึ่งอ๋อคือกรองก่อนกรองเนื้อกับน้ำใช เอาแต่น้ําลงถังอะไรอย่างงี้อ๋อใช่แล้วเขาก็จะตักไอ้พวกน้ําอาหุ่นที่กองแล้วอ่ะใส่ในโหลอืมแล้วเขาก็จะปล่อยให้มันหมักต่อไปประมาณสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี่แหละแล้วเขาค่อยมาปิดฝาโถอีกทีนึงแล้วก็เก็บเข้าคังอืมให้อากาศมันเข้าไปก่อนใช่ไหมใช่เพื่อเป็นการบ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่าแบบเอ้ยมันเสียหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยอืมอืม,อ,มอืมแล้วก็ปิดฝาเก็บเข้าคลังแต่จุดที่น่าสนใจก็คือเขามีการบันทึกบนฝาด้วยว่าแบบไอ้ไวโถเนี่ ผลิตปีท Krank uh ี่เท่าไหร่ชื่อไรอ่องุ่นอะไรใครเป็นคนผลิตไวอะไรเ้ยมีต่อปีทําแบรนด์วะก็คือผมว่าเอ้ตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแบบทําปีทําชื่อองุ่นอะไรพวกเนี้ยของไวนในปัจจุบันด้วยว่ายิ่งไวปีเก่ายิ่งมีมูลค่าอะไรเงี้ยจะเริ่มตั้งแต่อียิปต์เลยว่ะใช่ของปีลึกปีลึกปีลึกเออคนเล่นเขารู้กันแล้วสมัยนั้นเขาใช้สับว่าเป็นปีอะไรวะเหมือนเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเขาจะกําหนดปีตาม คนที่ขึ้นของา้านในปีนั้นน่ะอ๋ออ๋อแบบปีปโตเลมีที่สองปีที่ห้าอะไรเงี้ยเออใช่ประมาณนั้นอ๋ออเฮ้ยเจ๋งว่ะเปี้ยวเท่ดีนะอ่าแล้วพอมันมีวายใช่ไหมมันจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เพราะวายมันเป็นของคนแบบชั้นสูงมันก็ต้องแบบมีเบียรเพื่อให้ชาวบ้านเขาได้กินกันบ้าง คือเราเคยพูดถึงเบียร์ในเมโสไปแล้วใช่ไหมว่าเบียร์ของชาวซูเมเรียนน่ะมันเป็นยังไงหน้าตามเป็นยังไงมันก็คือของซูเมเรียนมันจะเหมือนโจ๊กใช่ไหมแล้วก็มีเศษอะไรไม่รู้อยู่ข้างบนน่ะอืออออเออ<ๆ>แล้วก็ใช้หลอดในการดูดเพื่อไม่ให้เศษพวกพวกนั้นเข้าปากใช่ไหมอืมอ่าแต่ชาวอียิปต์อ่ะเขาได้ปรับเปลี่ยนวิธีในการต้มเบียร์เฮ้ยเฮ้ยมีการต้มใช่มีการต้มเพื่อให้เบียร์มันมีความนุ่มและเบากว่าซึ่งสามารถเทใส่ถ้วยหรือใส่แก้วดื่มได้เหมือนเบียร์ในปัจจุบันเลยไม่มีเเเเศศศษษษอะไไไรล่่่าามมมีนปั เศษฟาง <laughs> เศษอะไรบ้างก็ไม่รู้โ <laughs> <laughs> ดดมาไม่อะไรไม่รู้เต็มปากเลยแแล้วเขาก็แบบมีการพูดว่าเบียร์ของอียิปต์อ่ะเป็นเบียร์ชนิดแรกของโลกด้วยซ้าอ๋อ <laughs> ที่แบบเป็นเบียร์ที่เราเห็นทุกวันเนี้ยใช่ <laughs> ที่ไม่ใช่แบบเบียร์ประหลาดระาดเป็นเบียร์ <laughs> ที่มีการกรองจริงๆอะไรเงี้ยใช่ ด้วยความที่แบบใหม่กว่าอะไรเงี้ยแล้เบียก็ยังเป็นอาหารหลักอีกหนึ่งอย่างในอียิปต์โบราณด้วยขาดไม่ได้กันเลยทีเดียวละ่ะขาดไม่ได้ฟิลเดียวชามีโซเลยซึ่งมันมีการผลิตและการบริโภคในจํานวนที่มันมากเบียในอียิปต์ก็ถือเป็นอาหารที่แบบต้องบริโภคทุกวันในปริมาณมากๆในงานเทศก,กาลหรืองานเฉลิมฉลองทางศาสนาอะไรเงี้ยอ๋อ แล้วด้วยความที่แคลอรี่ของเบียร์มันเยอะใช่ไหมมันก็เป็นพลังงานสําคัญของคนงานโดยเฉพาะคนที่เป็นคนสร้างพีระมิดอ่ะพวกทาสพวกแรงงานอะไรพวกนี้ซึ่งคนงานอ่ะจะได้รับเบียร์ต่อวันมากกว่า4ลิตรอ่ะโอ้โหเติมแควเติมแคลแล้ววิธีทำคนในสมัยนั้นมันก็เริ่มเก็บพวกแบบเมล็ดพืชป่าเริ่มมีการปลูกข้าวเอามาทําแป้งใช่ไหมอ่า เขาก็จะเอาแป้งบางส่วนจากที่การทําขนมปังอะ่ะมาใส่ในถังแล้วก็ปล่อยให้มันหมักมเป็นการหมักก็ต้มนู่นนี่นั่นไปแล้วเมื่อเบียร์เปนพร้อมแล้วอะ่ะเบียร์ก็จะถูกกองใส่ขวด จใช่แล้วบางครั้งอาจจะมีการเติมพวกแบบผลไม้หรือพวกน้ำพึ่งเพื่อทำให้รสชาติมันอร่อยขึ้นอสูตรน้ำพึ่งความสร้างสรรค์ชุ่มคอซะด้วยแล้วเบียร์ส่วนใหญ่ในยุคนั้นก็คือจะเป็นผู้หญิงเป็นคนทำเหมือนเมโสเลยไม่รู้ทำไมแบบนันผู้ชายน่าจะไปทำงานแหละแล้วก็ผู้หญิงก็แบบอยู่บ้านทำนู่นทำนี่ไปทำข้าวทำอะไรไปทำเบียร์ให้ผัวเอาไปกินเอาไปไปยกหินคือมันมีหลักฐานไงว่าเป็นแบบมีรูปปั้นจำนวนมากที่เจออยู่ในหลุมฝังศพที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงกำลังบด พวกมเมล็ดพืชหรือสีข้าวหรือพวกร่อนแป้งอะไรพวกเนี้ยเยอะอ่าคือแบบอายธรรมนี่เขาก็แบบแม่สีเรือนประมาณนึงเออแม่สีเรือนประมาณนึงแต่ความจริงอ่ะในอีโรลโบรามันมีน้ําจืดให้ดื่มกันเยอะมากเลยนะแต่คนส่วนใหญ่เขาจะชอบดื่มเบียร์มากกว่า รวมไปถึงเด็กด้วยอะไรเงี้ยคือเด็กก็กินเบียร์แต่ที่เขาบอกว่าเด็กมันกินเบียร์ได้เพราะความจริงแล้ว,ว่เบียร์ในยุคนั้นมันมีนมแอลกอฮอล์ที่น้อยออก็คือเขาไม่ได้มีการแบบใส่ย,ยีสต์ว่าแบบทําให้แอลกอฮอล์มันเพิ่มขึ้นขนาดนั้นอใช่ไม่ได้เพิ่มดีกรีขเขาแค่แบบหมักข้าวแล้วมันจะแบบดีกรีอาจจะน้อยอะไรอย่างงี้ม,มันน่าจะลมเหมือนไอ้เหล้าหวานของญี่ปุ่นแบบที่แบบเด็กกินได้อะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเชิงเชิงนั้นเป็นแบบ แอลจากธรรมชาติอะไรอย่างงี้อือล้วพอเด็กมันกินได้ใช่ไหมมันก็กลายเป็นเครื่องดื่มที่ถูกกินคู่กับขนมปังในมื้อเช้าอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยก็คือไม่ได้กินเพื่อจําเป็นว่าแบบกินแทนน้ําจืดอะไรอย่างงี้ไม่เกี่ยวด้วยก <c oughs> ็คือแค่ชอบแค่ชอบเพราะมันอร่อยกว่าหวานกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าอมันมันกินน้ำหวานนะ แล้วเขายังนับว่าเบียร์เป็นเครื่องบูชาที่ดีที่สุดสําหรับเทพเจ้าในการถวายวิญญาณของผู้ที่แบบตายไปแล้วในวิหารด้วยอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้แพงเกินไปหายากเกินไปอ่ะก็คือทุกคนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยกินได้ก็คือเขาไม่มีสิทธิ์กินวายไงเออเขาก็เลยแบบต้องทําเบียร์ถวายเทพกันใช่ใช่เจงแจ๋วนะเจ็งแจวนะ๋จแจวอยู่ก็คือคนงานเอาไปสี่ลิตรเอ้ฟู้ดทักกอรี่ต้องทําเหล้าเบียร์ทุกตอนนะเอาจริงให้มันรู้กันไปเลยว่าที่ไหนแจ๋วสุด